อากาศบ้านเราวันนี้นะครับหลายพื้นที่ยังต้องรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นอีกนะคะและมีฝนหนักได้ทั่วไทยเลยร่มเสื้อกันฝนเตรียมกันให้พร้อมค่ะฝนหนักวันนี้จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ฝนหนักมากนะคะจะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเตือนภัยเป็นพื้นที่สีแดงเลยละค่ะจากการรับอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงที่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมฤดูฝนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะวันนี้ภาคเหนือยังรับฝนไปเต็มๆนะคะร่องฝนพาดผ่านอยู่ตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนยังเยอะและหนักต่อเนื่องนะคะวันนี้มีฝน 80% ของพื้นที่และมีฝนหนักมากที่เลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครฝนก็เพิ่มขึ้นอีกตกได้ 70% ของพื้นที่และมีฝนหนักได้ภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากที่นครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีโซนนี้เป็นฝนหนักระวังกันด้วยค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่คลื่นลมในทะเลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ